ว่ากันว่านี่ต้องเขาเรียกว่ายาดมยาอมยาหม่องนี้มาเต็มเลยนะเพราะว่าบางคนนี่หายใจไม่ดูดท้องแล้วก็อหูระทึกหัวใจจะวายนะครับมันพลิกไปพลิกมานะครับแล้วก็ในช่วงโดนจุดโทษนี่เองนะครับสวัสดีครับผมชุกปชัชญยานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไฮไลฟ์ฟอเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดแลกด์ก็แชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกปัชญยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามมากเลยนะครับ ในคลิปนี้แน่นอนว่าจะมาพูดถึงเบื้องหลังเกมฟุตซอลแชมป์เอเชียรอบรองกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับในเกมที่โตเล็กไทยของเราอะนะครับเอาชนะจุดโทษทาจิกิสถานไปได้แบบสุดระทึกเลยนะครับนะก็กลุยทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จนะครับในรอบ12ปีเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมฮะก็เข้าชิงครั้งสุดท้ายก็นู่นเลยครับเมื่อปี2012นั่นเองนะฮะไปพูดถึงเกมนี้กันหน่อยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าช้างศึกโตเล็กของเราเนี่ยโดนก่อนอีกแล้วนะครับนะเหมือนกับเกมที่เจอกับอิรักเลยนะครับ ทำให้แฟนฟตบอลไทยเองก็ใจตุ้มๆต่มๆนะครับนะฮะโดยในเกมนี้โดนก่อน3-1นะครับแต่ก็ดีหน่อยที่เราเนี่ยตีตืต่นมาได้ไวจาก power play นะครับแล้วก็ทาจิเองก็ปิดเกมไม่ได้ด้วยนะครับแม้ว่าจะมีจังหวะยิงไกลตอนที่ตัดบอลเอามาได้ก็จริงนะครับสุดท้ายเนี่ยมาโดนเจ้าเต้ยเทิดศักเจริญพงศ์นะครับยิงตีเสมอ3-3โอ้โหเห,หลือเชื่อจริงๆนะว่าน้องคนนี้เนี่ยสวมบทฮีโร่อีกแล้วนะครับเหมือนกับเกมนัดที่ได้ตัวฟุซอลโกเลยนะครับเขาเองก็เป็นคนที่ตัดบอลได้แล้วก็ ยิงไกลครึ่งสนามนะครับทำให้เราเองเชอนชนะอิรักไปแบบสุดระทึกเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเกมนี้เลยนะครับซึ่งทําให้จบที่3-3แล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปดดนจุดโทษนะครับซึ่งก็ในช่วงดดนจุดโทษนี้ก็ระทึกแบบโอ้โหเอาเป็นว่าแฟนบอลทางบ้านนะครับว่ากันว่านี่ต้องเขาเรียกว่ายาดมยาอมยาหมองนี้มาเต็มเลยนะเพราะว่าบางคนนี่หายใจไม่ดูท้องแล้วก็โอ้โหระทึกหัวใจจะวายนะครับ มันพลิกไปพลิกมานะครับแล้วก็ในช่วงโดนจุดโทษนี่เองนะครับนายทวารของเราสองคนนะครับทั้งอลุเซนบัตแล้วก็คาทาวุฒิหันกัมพานะครับผัดกันมาเฝ้าเสานะครับช่วยกันเซฟนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงจุดโทษเนี่ยทาจิน่าจะปิดเกมได้แล้วด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าคาทาวุฒิเนี่ยเซฟจุดโทษลูกนั้นได้สําเร็จนะครับแล้วก็ทําให้เราต่อหมม่วใจไปดวลกันซัทเทอร์เนส่ะเนีนะครับ ซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราเองก็พลิกกลับมาเอาชนะชนิดที่หัวใจจะวายกันทั้งประเทศเลยนะครับโอ้โหเป็นแมตช์ที่สุดระทึกจริงๆนะฮะไม่รู้อะไรมันจะบีหัวใจขนาดนี้นะครับโอ้โหมันพลิกไปพลิกมาแล้วแบบโอ้เอาเป็นว่าแบบหายใจไม่ดูท้องหัวใจหยุดเต้นกันเลยดีเดียวนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับทาให้เราเองก็ได้เข้าไปชิงกับทีมชาติอิหร่านนะครับแชมป์สิสมัยนะครับซึ่งฝั่งเขาเองก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับก็เบียดเอาชนะจุดโทษอุซเบ์มาได้แบบระทึกเช่นเดียวกันเลยนะฮะ ซึ่งไทยกับอิหร่านเนี่ยเคยเป็นคู่ชิงเมื่อปี2008นู่นเลยนะครับตอนนั้นเป็นรุ่นของอนุชามันเจริญอยู่เลยนะครับแล้วก็คราวนั้นเองเราเองก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าแพ้ไป4ประตูต่อ0นะครับซึ่งคราวนั้นวาฮิดซามชาอีนะครับโคชอิหร่านคนปัจจุบันเองเนี่ยสมัยที่เขาเป็นนักเตะแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมชาติก็เหมาคืนิีวสประตูในเกมนัดชิงด้วยนะครับซึ่งแฟนบอลชาวไทยนี่จําแม่นเลยนะสำหรับชามชาอีนะฮะ ชิงในวันอาทิตย์นี้นะครับเจ็ดโมงเย็นเช่นเดิมที่บางกอ,อกอารีน,น่านะครับใครว่างก็แวะไปชมกันได้นะครับสำหรับเกมนะัดชิงฟุตซอลเอเชีย er นะครับเราลุน้นแชมป์สมัยแรกนะครับหลังเกมเนี่ยทางมิเกลโรดิโก้นะครับเฮดโค้ชฟุตซอลทีมชาติไทยได้ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่มหัศจรรย์มากเลยนะฮะเราสู้ไปด้วยกันทั้งทีมเราคัมแบ็กกลับมาได้อีกครั้งต้องขอขอบคุณกองเชียร์ชาวไทยด้วยวันนี้ชนะ80เซนต้องยกให้พวกเขาเลยแฟนๆของเราส่งเสียงเชียร์ตั้งแต่เริ่มมเกมไปจจถึงุุดดโทูสท้าย รับเกมนี้เราขาดผู้เล่นตัวหลักไป2คนก็คือมูเม็ตอุสมานมูซากับไิวัตแจ่มเจริญที่โดนโทษแบนนั่นเองนะครับแต่สุภูเองก็ช่วยกระตุ้นน้องๆทุกคนในทีมได้ดีพวกเราสู้และเล่นกันเป็นครอบครัวเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงต่อเวลาจริงๆเราหน้ายิงประตูชัยได้ในตอนนั้นแล้วส่วนช่วงยิงหยุดโทษนั้นเนี่ยทางมิเกลได้เผยถึงบรรยากาศบอกว่าเรามีผู้ป,ประตูวิเศษถึง2คนลูกเซฟสุดท้ายของคาราวุธนั้นเนี่ยยอดเยี่ยมมากจริงๆตนเองก็ต้องขอบคุณเขาผู้ป,ประตูคือจุดแข่งของเราเรามีนวะันด้วยกัน มิเกลเองก็ได้ชื่นชมทาจิด้วยนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ทีมโนเนมแล้วนะฮะไม่ใช่ทีมมามืดด้วยนะครับพวกเขามีทีมที่ดีแล้วก็แข็งแกร่งมากพวกเขามีเกมสมกลับที่เป็นอันดับต้นๆของเอเชียดังนั้นการชนะพวกเขาได้ในเกมดวลจุดโทษนั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องกงังวลพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆสาหรับเกมนัดชิงเนี่ยผมเองไม่สนใจว่าจะเจอกับใคร ซึ่งตอนนี้เขาสัมภาษณ์เนี่ยเขาไม่รู้ผลยังไม่รู้ผลคู่อิรานนะฮะแต่ตอนนี้ตนเองต้องการพลังงานมากเราเองจะกลับไปชาร์จพลังกันใหม่เพื่อเกมในนัดชิงชนะเลิศก็เหลืออีกด่านเดียวแล้วครับนะฮะสิปีที่รอคอยนะครับกับเกมนัดชิงนะครับแล้วก็การทําฝันให้สําเร็จก็คือคว้าแชมป์เอเชียให้ได้สักทีหนึ่งนะครับสำหรับวงการฟุตซอลไทยที่มันรออยู่นานมากนะครับแล้วก็เป็นการเข้าชิงที่เรารอคอยจริงๆนะครับในเกมนัดนี้นะครับก็ได้ดูนกับอิรานนะครับอาทิตย์นี้นะครับอย่าพลาดชมเป็นนันข่านะครับ สุดท้ายแล้วเราจะทำได้หรือไม่ต้องรอติดตามนะครับแล้วก็ก็ส่งกาลังใจเชียร์ให้กับทัพช้างศึกโตเล็กกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมฮะอ่านั่นคือประเด็นที่ผมต้องมาฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองกับชุกปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิปวิดีโอของเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ